สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับปกป้องชานันท์สวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องวันนี้แอบตื่นเต้นได้กลับมาเจอตัวเป็นๆในสตูดิโอประชาไทยอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องเกริ่นแบบนี้ครับท่านผู้ชมวันๆนึงพิธีกรรายการหมายเหตุรวมทั้งโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะไม่ได้ทำอะไรนอกจากแบบว่าส่องโซเชียลว่าเราจะมีประเด็นไหนมาร่วมพูดคุยกันนะฮะในขณะที่เราอัดเทปกันอยู่นี้นะครับก็ต้มข่าไก่เพิ่งขึ้นแท่นอันดับ1เมนูซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มันมีไม่รู้จะเรียกดราม่าได้หรือเปล่านะครับว่าจริงๆอาหารไทยเนี่ยไทยแท้มันมีหรือเปล่านะฮะเราก็เลยอยากหยิบเรื่องอาหารมาคุยกับท่านผู้ชมวันนี้บังเอิญเราไปได้บทความชิ้นหนึ่งผมขออนุญาตแนะนำบทความนิดหนึ่งนะครับชื่อการเมืองวัฒนธรรมของอุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทยความเป็นไทยที่ในวงเล็บเคยกดทับอาหารเจ๊กอาหารลาวนะครับของคุณอาสาคำผ่านนักวิชาการประจำสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่21ปีพ.ศ. 2564รายละเอียดเป๊ะมากนะครับทีนี้อยากเริ่มต้นคุยกับป้องแบบนี้เรื่องที่เขาบอกว่าอาหารไทยแท้ไม่ไทยแท้แล้วจริงๆอ่ะมันมีหลักฐานที่นักวิชาการเขาอ้างอิงกันว่าจริงๆแล้วไทยแท้มันไม่มีหรอกเราก็เลยอยากถามปกป้องเรื่องพหุวัฒนธรรมกับอาหารไทยตรงนี้ปกป้องคิดเห็นอย่างไรครับผมคือเวลาบอกว่าไทยแท้อ่ะมันแปลว่าเราพยายามจะไปหาแบบรากเหง้าของมันใช่ป่ะแต่บังเอิญอาหารเนี่ยมันโอเคมันต้องกินเนาะกินขี้ปี้นอนอ่ะมนุษย์ดาแต่ปรากฏว่าอาหารถ้าเราจะไปหารากเหง้าอาหารคือกินอะไรอ่ะก็ต้องไปแบบไปล่าสัตว์ปลูกผักกินกับข้าวแค่นั้นหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มนุษย์มันพอมนุษย์มันมีวิวัฒนาการมันมีอารยธรรมอ่ะมันก็มีการผสมกันระหว่างวัฒนธรรมต่างๆอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรคือไทยแท้มันจึงยากมากแม้กระทั่งอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยถ้าอายกตัวอย่างเลยเวลาเราแบบเด็กนักเรียนต้องมานั่งท่องกับเหชมเครื่องคาวหวานอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบรู้เรียนรู้ว่าพวกเจ้ากินอะไรเป็นอาหารอะไรเหล่านี้ใช่ปะก็แบบมาสมั่นแกงแก้วตาแค่นี้ก็แบบว่ามันไม่ใช่อาหารไทยแล้วอ่ะคือแบบมันมาสมั่นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอาหารเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอาหารจีนใช่ปะประเภทอาหารประเภทถ้าจากบทความของอาจารย์อันนี้นะครับก็คือว่าประเภทแบบต้มแกงน้ำใสต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยแกงจืดมันคืออาหารจีนนะวัฒนธรรมการใช้กระทะเหล็กอ่ะแบบมันก็มาจากจีนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเขาใช้เหมือนแบบหม้อไหอะไรอย่างนั้นนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องมันสุกช้าเข้าถึงความร้อนได้ยากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกระทะมันกลายใช่มันเร็วกว่าแล้วมันก็กลายเป็นเทคโนโลยีอีกรูปแบบนึงในการทำอาหารอยู่แล้วถ้าเราย้อนกลับไปในบันทึกของลาลูแบร์อย่างเงี้ยเวลาต้อนรับทูตเนี่ยอาหารจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารในการต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเราจะเห็นได้ว่ามันมีการผสมผสานกันอยู่แล้วยิ่งพหุวัฒนธรรมมากเท่าไหร่ยิ่งสะท้อนถึงความเป็นอารยะมากขึ้นว่าการได้ติดต่อสัมพันธ์กับแหล่งอารยธรรมแหล่งวัฒนเขตวัฒนธรรมอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งแสดงถึงความซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการหาความเป็นไทยแท้ไม่ว่าจากอาหารหรือเครื่องแต่งกายหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำหรับบ้องแล้วมันอาจจะทำไปสู่ปัญหามากกว่าความภาคภูมิใจป้องพูดถึงอาหารจีนเรานึกถึงอะว่าจริงๆแล้วมันมีทั้ง2แนวไหมอาหารจีนในประเทศไทยคือฝั่งหนึ่งเราก็ได้ยินคำว่าอาหารเหลาและดูแบบว่าเป็นต้องมีเงินนะถึงจะไปกินได้ใช่ธนาคารแต่ว่าอีกทางหนึ่งเราก็จะได้ยินพวกแบบว่าข้าวต้มกุ้ยอันนี้คือแบบว่ามันแลดูมีเซนส์เหยียดนิดนึงเพราะฉะนั้นในบทความชิ้นนี้เขาพูดถึงผู้แต่งใช้คำว่า duality คือมันมีทั้งที่เชิดชูอาหารจีนแล้วก็กดทับอาหารจีนมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับปกป้องแหมคืออันที่จริงอ่ะคนจีนอ่ะก็เข้ามาในประเทศไทยสมัยยังเป็นรัชการียังเป็นสยามด้วยซ้ำสมัยแบบรัตนโกสินทร์เลยอย่างเงี้ยครับเป็นแรงงานที่ราคาถูกแล้วปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาก็จ้างคนจีนมาเป็น
คนแบบแบกหามบ้างใช้คำว่ากุลีปลูกผักบ้างเลี้ยงหมูดูหมาขนขี้ขนอุจจาระนะครับผมแล้วก็ลากที่เรียกว่าลากรถเจ๊กอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นหาบเล่อะไรเงี้ยไปแล้วก็ด้วยความที่เป็นอาชีพที่ต้องแบบใช้แรงงานด้วยแล้วก็ต้องรีบกินอะเพราะว่าที่ไปทำงานต่ออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบพวกข้าวต้มเจ๊กข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่ปลูกข้าวเองการกินข้าวกับน้ำอย่างข้าวต้มอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการกินที่เข้ากับวิถีชีวิตแล้วก็การผลิตของเขาอยู่แล้วด้วยอะครับมันก็เลยเกิดพวกอาหารตามพื้นที่สาธารณะของกลุ่มที่ใช้แรงงานชาวจีนด้วยที่เป็นอาหารจีนอย่างเช่นข้าวต้มที่เราเรียกกันว่าข้าวต้มกุยบ้างหรือว่าอย่างเช่นอาหารที่เรียกว่าอะไรเสี่ยโปอะเสียโปเจียโปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบคือคนที่จะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไปเจอกันตามพื้นที่สาธารณะตามหน้าซ่องโสเภณีบ้างตามบ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของเขามันก็จะมีอย่างเช่นแบบถ้าคุณเสียตังค์เยอะในการเล่นพนันเล่นโปไปถึงได้แบบนั่งกินข้าวต้มนั่งกินข้าวกันตรงหน้าบ่อนก็แบบเสียโปเสียเงินไปแล้วเยอะแยะก็ต้องกินข้าวที่แบบมันมีอาหารมากองทับกันเนื้อเศษเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถูกมองว่าเป็นอาหารแบบชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยตามยุคสมัยที่คนมองเขาแบบนั้นด้วยครับแล้วก็อย่างคำว่าสาธารณะก็จะมองว่าพื้นที่สาธารณะต่ำช้าสามัญสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการกินอันนี้ขอขัดจังหวะนิดนึงก็คือพอป้องพูดแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้วัฒนธรรมการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยคือในปัจจุบันเนี้ยเรามองว่าแบบว่ามีเงินไปกินข้าวนอกบ้านแต่ก่อนการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยอย่างที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี้ยคือมันไม่ดีอ่ะใช่ป่ะมันต้องคือต้องกินในบ้านถึงจะดีใช่ใช่ป่ะอ่ะกลับไปที่แบบว่าต้องไปนั่งกินอยู่หน้าบ่อนหน้าลงหวยลงฝิ่นอะไรใดๆใช่ก็มองว่าต่ำซามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาต้มกุ้ยอะไรอย่างเงี้ยที่เขามองกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยชนชั้นเจ้าเองอ่ะก็กินอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันก็มีวัฒนธรรมจีนเข้ามาด้วยมันจึงมีความเหมือนแบบขัดแย้งกันอ่ะว่าทั้งเหยียดด้วยทั้งก็มองว่าอ่ะพวกเจ้าก็กินนะจ๊ะไม่ใช่พวกชนชั้นต่ำอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีเหมือนแบบสำนึกยิ่งสำนึกที่แบบรังเกียจคนจีนมองว่าคนนี้กลุ่มนี้เป็นแรงงานสำคัญก็มีแนวโน้มว่าคนพวกนี้อาจจะมีอำนาจทางการเมืองได้จึงมีเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการทำให้เขากลายเป็นไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้เรียนภาษาไทยให้รับราชการอะไรเหล่านี้ไปอ่ะครับก็เป็นการกลืนกลาย assimilate ให้คนจีนพ้นทะเลเนี่ยมีความเป็นไทยมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยอีวัฒนธรรมการกินเหลาอ่ะที่มันดูไฮโซว่าโอเคเหลาเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีราคาแพงวัตถุดิบดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นแฟชั่นของพวกชนชั้นสูงเหมือนกันที่เขาจะไปออกจากวังไปกินอาหารเหลากันก็มีพวกเจ้าหลายคนที่ชอบกินอาหารเหลาอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงไหนของประวัติศาสตร์ป้องพอร6เองเธอก็ร6เองเธอก็ไปกินอาหารเหลาเช่นเดียวกันกรมพยาดำรงเองเธอก็ชอบไปกินอาหารเหลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เห็นว่าชัดเจนแล้วว่าแม้ว่ามันเหมือนที่อาจารย์พูดเป็นดูอัลลิซึมมันเนาะที่แบบมีทั้งเหยียดด้วยแล้วก็มีมองว่าเป็นอาหารที่หรูหราด้วยในเวลาเดียวกันอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของชาติพันธุ์อย่างเดียวแล้วว่าแต่มันเป็นเรื่องของชนชั้นและการที่ทำยังไงดีที่คนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามจะกลืนกลายตัวเองเข้าไปอยู่กับวัฒนธรรมจารีตแบบสยามได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่ยุครอ6มาเนี่ยก็คือร5เองก็ชอบกินข้าวต้มเคยมีการเขียนบันทึกตำรับอะไรไว้ว่าร5เสวยข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าอาหารจีนเนี่ยเดี๋ยวบางครั้งก็คือถูกแบบว่าดูแคลนบางทีก็แบบว่าถูกมองว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารที่แบบว่าต้องเป็นคนมีเงินนั่นนี่นู่นและหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเริ่มไปสู่ชนชั้นกลางมาปกป้องใช่ okay. พอพวกบรรดาอาหารเหล่านี้มันแสดงถึงสถานะทางสังคมได้ชนชั้นกลางกระดุมพีเองก็อยากจะแสดงตนว่าเป็นผู้ที่มีรายได้เยอะเข้าถึงทรัพยากรด้วยเข้าถึงแฟชั่นการที่ไปกินเหล่ามันสะท้อนถึงสถานะทางสังคมของเขาอย่างหนึ่งและการที่มีวัตถุดิบดีๆเงี้ยใครๆก็อยากกินสำหรับชนชั้นสูงชนชั้นกลางเงี้ยนะครับทำให้บรรดาเหล่าในบริเวณย่านราชวงศ์ย่านเยาวราชสีพญาใดๆเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วเนี่ยก็เป็นที่นิยมการเป็นจุดเริ่มต้นที่คนจะไปนิยมกันไปกินเหล่ากันซึ่งเป็นอาหารจีน
ก็สรุปเบรกแรกอย่างนี้ง่ายๆไม่รู้ว่าจะแบบว่าพูดแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็คือพออาหารจีนเข้ามาในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเวลาที่เราจะเหยียดเวลาที่เราจะกดทับเราก็จะใช้คำว่าแบบว่าเอ้ยไม่ไทยแท้อาหารไม่ไทยแท้แต่ว่ามันก็มีความย้อนแย้งว่าในวัฒนธรรมไทยเองก็เนี่ยก็มีการแบบว่าชื่นชอบอาหารจีนด้วยเหมือนกันเราจะเห็นแบบว่าไดนามิกของการกลืนเข้ามาของอาหารจีนทีนี้ในบทความวิจัยชิ้นเนี่ยครับก็มีการพูดถึงอาหารลาวด้วยเช่นกันซึ่งไดนามิกจะต่างกับอาหารจีนแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ไหมครับป้องได้นะครับหิวนะ เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่สักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้ออาหารเจ๊กอาหารลาวนะครับยังอยู่กับปกป้องกันอยู่ทีนี้ในเบรกแรกเดี๋ยวทบทวนให้ฟังสักนิดนึงว่าเราพูดคุยกันถึงการไดนามิกของอาหารจีนในสังคมไทยนะฮะทีนี้ผมเกริ่นไว้เมื่อก่อนปิดเบรกนะว่าแบบว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอาหารลาวอีสานในวัฒนธรรมไทยกันบ้างว่าคุณอาสาคำพาเสนอไว้ยังไงก็อยากจะขอปกป้องอาจจะแบบว่านิยามหน่อยคำว่าอาหารลาวเนี่ยต้องแบบว่าบอกนิดนึงนะครับว่าคุณอาสาคำพาใช้ใส่โคเทชันไว้ว่าคือเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารลาวแต่ว่าจริงๆแล้วในบทความชิ้นเนี้ยเขาหมายความว่ายังไงครับปกป้องคือเหมือนคำว่าอาหารเจ๊กอาหารจีนเนี่ยคือถ้าเรามองอาหารจีนเนี่ยคืออาหารจีนจากวัฒนธรรมจีนเข้ามาใช่ไหมการใช้กระทะผักอะไรใดๆขนมคณะขณะที่อาหารเจ๊กเนี่ยมันถูกมองด้วยความที่คนไทยอ่ะเอาชาติพันธุ์ตัวเองเชื้อชาติตัวเองเป็นตัวตั้งอ่ะก็จะมองว่าเนี่ยเจ๊กเป็นความต่ำเป็นความแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นคำเหยียดไปนะครับซึ่งก็เห็นได้ถึงการใช้คำของมันเช่นเดียวขณะที่อาหารลาวกับอาหารอีสานเนี่ยอย่างในบทความนี้เนี่ยก็คือพูดถึงในเขตภาคอีสานของไทยรวมไปถึงภาคเหนือในสมัยก่อนเราจะคนไทยมักจะมองว่าคนลาวเนี่ยรวมไปถึงคนล้านนาด้วยจะเห็นได้จากเรื่องของเหมือนแบบขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยก็ด่าลาวว่าแบบนี่กินกิ้งก่าอะไรอย่างนี้เลยกินกิ้งก่ากินอะไรกินกบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินปลากินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบการมองแบบด่าทอว่าเป็นอาหารสกปรกอาหารเหม็นอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้านายในวังก็จะดูถูกว่าเหมือนแบบพวกปลาคือเหมือนแบบพวกหล่นปลาคือเหมือนแบบพวกแบบเลอะลาลุ่มล่ามต่อนต่ำต้อยเช่นเดียวกันแบบในสมัยประวัติศาสตร์ก็คือเจ้าดารัสมีเมื่อมาอยู่ในสยามอย่างเงี้ยเธอก็จะได้ยินคนด่าว่าอุ้ยเหม็นปลาตะโกนด่าเข้ามาในตำหนักนางอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหมือนกันก็คือว่าวัฒนธรรมการเหยียดมันมีทั้งแบบนอกวังในวังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการมองว่าลาวการประเทศที่ประเทศสยามที่เอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะมองลาวเหมือนแบบเป็นพวกประเทศสลาตั้งแต่สมัยธนบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการมองว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยกว่าแล้วก็ด้วยความที่เขามาเป็นแรงงานตั้งแต่หลังสนธิสัญญาเบลลิงเป็นต้นมาเนี่ยคนลาวก็เป็นแรงงานให้กับคนกรุงเทพเยอะมากนะคะถือว่าเป็นอีกแรงงานสำคัญอย่างนึงเช่นเดียวกันก็ปลาก็ถูกแพร่เข้ามาในกรุงเทพเช่นเดียวกันอย่างในวังเองก็มีการกินปลาอย่างเช่นหล่นปลาที่ร.5ชอบกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอาหารหนึ่งที่ชอบครับด้วยแล้วก็มีการเมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองเป็นแรงงานเนี่ยทำงานเป็น3ล้อถีบบ้างเป็นกรรมกรในเรือท่าบ้างหรือว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านเรือนส่วนบุคคลไปเนี่ยก็ทำให้อาหารอีสานมันเข้ามาในเมืองด้วยเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นว่าอาหารอีสานถูกนำมากินในพื้นที่สาธารณะเหมือนอาหารจีนเวลาที่เราพูดถึงอาหารเจ๊กตามลงบ่อนลงหวยลงโสเพณีลงฟินอะไรใดๆไปใช่ไหมครับก็มีการบันทึกว่าอาหารอีสานแห่งแรกในกรุงเทพเนี่ยเกิดขึ้นมาในปี2487สะพานขาวชื่อแซบอีหลีแซบอีหลีตั้งชื่อแล้ว หิวอีกรอบเลยจัดต่อไม่ได้แล้วน้ำลายไหลอยู่เยื้องกับบ้านมานังคศิลาเจ้าของร้านคือคุณชมวงพาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นชาวลาวพวนนะครับผมที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มีลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนขี่คนถีบสำล้อรับจ้างบ้างคนทำความสะอาดคนรับใช้ในบ้านอะไรอย่างนี้ไปนะครับก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยในช่วง2490ก็เริ่มมีการแพร่ขยายอาหารอีสานเป็นเพิงเกิดขึ้นที่เวทหลังสนามมวยสนามมวยดำเนินในลักษณะของการเป็นเพิงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็
คนก็ไม่ค่อยอยากไปกินเพราะมองว่าเป็นอาหารต่ำเป็นคนแบบ1ความไม่สะอาด2วัตถุดิบไม่สะอาดแม่ค้าพ่อค้าคนทำพ่อครัวไม่สะอาดด้วยก็ไม่อยากกินอายคนมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าไม่อยากกินอายเค้าอะไรอย่างเงี้ยไปแอบกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาเป็นเพิงลูกค้าก็ยังเป็นคนผู้ใช้แรงงานที่มองว่าต่ำต้อยอยู่ตอนนั้นด้วยสำนึกของอุดมการณ์ชาติเชื้อชาตินิยมไทยเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกดทับชาวลาวเช่นเดียวกับที่เคยกดทับชาวจีนขณะเดียวกันเนี่ยแรงงานลาวเองเนี่ยก็ไปเป็นคนทำความสะอาดรับใช้ชาวจีนอยู่ในบ้านด้วยชาวจีนเองก็กดทับ คนลาวเหยียดซ้อนเหยียดกันต่อไปอีกทีนึงด้วยอะครับอันนี้ขอเสริมปกป้องนิดหนึ่งนะครับก็คือมันมีความแบบว่าประชากรศึกษาอยู่ในบทความชิ้นนี้อยู่เหมือนกันเนาะเพราะก่อนหน้านั้นนะเขาก็บอกว่าคนจีนที่อาหารเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยก็คืออพยพย้ายถิ่นฐานมาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยจนแบบว่าถ้าผมจำไม่ผิดประชากรเนี่ยก็คือกลายเป็น1ส่วน3คนจีนในประเทศไทยจนเกิดความกลัวที่แบบว่าจะมาเทคโอเวอร์นั่นนี่นู่นทีนี้พอมาถึงอาหารลาวที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับผู้เขียนคุณอาสาคำพาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าตอนแรกเนี่ยก็คือคนอีสานเข้ามาก็ยังอาหารอีสานนะยังไม่เข้ามาถ้าผมจำไทม์ไลน์ผิดปกป้องช่วยแก้ไขด้วยนะฮะจนกระทั่งนึกถึงแรงงานที่เข้ามาในกรุงเทพก่อนเข้ามาตัวคนเดียวพอเริ่มมีงานหาที่อยู่ได้ก็เริ่มมีลูกกับครอบครัวพอมีครอบครัวปุ๊บอาหารเริ่มมาเลยก็คือมีการหุงหาแล้วก็ขยายออกไปเป็นเพิงอยู่หลังสนามมวยเนี่ยผู้แต่งมีโค้ดหม่อมถนัดศรีใช่ไหมว่าแบบว่าไปนั่งกินคนอื่นเขาไม่กล้านั่งกันป้องอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมเอาว่าแบบว่าทำไมคนไม่กล้านั่งกินแล้วถ้าแบบว่าคนชนชั้นสูงชนชั้นกลางอยากกินอาหารลาวขึ้นมาเขาต้องทำยังไงในยุคสมัยนั้นมันก็มีความเขินอายที่จะไปกินอะไรอย่างเงี้ยต้องแอบกินหน่อยแม้กระทั่งแบบแม้แต่ในบ้านส่วนบุคคลเองเขายังไม่อยากแค่เอาอาหารลาวมาตั้งสำรับไว้บนโต๊ะอาหารเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพวกบรรดากุ้งฝอยอะไรเห็ดใดๆเหล่านี้ไปอะค่ะมันก็เป็นความเหยียดอะที่มัน internalize นะกระทั่งในบ้านก็ไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างมีสำนึกแบบนั้นอยู่ด้วยอะครับแล้วก็แต่พอต่อมาเนี่ยป้องคิดว่าความหวาดระแวงชาวลาวกับชาวจีนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมันต่างกันตรงที่ชาวจีนอะเขาพ้นทะเลมาตั้งรกรากระดับหนึ่งแต่คนลาวจะเป็นลักษณะของ back and forth คือหมดฤดูแล้งปุ๊บอะก็มาทำงานในเมืองอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวพอถึง 3-4 เดือนก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผู้มีอำนาจรู้สึกแบบประวัติพันพึงน้อยกว่าด้วยแล้วก็ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยมันทำให้มีการอพยพกันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ชาวอีสานที่มองว่าเป็นชาวลาวเนี่ยก็อพยพมาในเมืองหลวงมากขึ้นแล้วก็มันเลยทำให้อาหารลาวมันอาหารอีสานอาหารลาวเนี่ยถูกแพร่ขยายมากขึ้นเริ่มต้นจากอ่านตรงราชดำเนินตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวัฒนธรรมบางอย่างที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้ว่าเพลงส้มตำนั่นแหละก็คือเปลี่ยนปี2513ตอนนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมการกิน2513ใช่พระเทพเธอแต่งนะครับแล้วก็อีส้มเพลงส้มตำเนี่ยก็ถูกนำไปเป็นชื่อภาพยนตร์ในปี2516ด้วยมันเข้าสู่แบบความเป็นแมสมีเดียระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอต่อมาแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เธอก็เอามาร้องในปี2534อะไรเงี้ยความพร่าเรือนของอาหารอีสานเมื่อไปอยู่บนวัฒนธรรมที่มันแมสมากๆเนี่ยมันเลยทำให้คนเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เริ่มคุ้นชินกับมันด้วยขณะเดียวกันเนี่ยความพยายามของอาหารอีสานจากที่เป็นเพิงจะเป็นหาบเล่บ้างเป็นรถเข็นตามปั๊มน้ำมันเนี่ยเริ่มอยู่ในอาคารติดแอร์สนามภาพทางสังคมเริ่มเปลี่ยนไปว่างั้นใช่เริ่มไปอยู่บนมีอยู่ในห้างแล้วก็มีอะไรเงี้ยขณะเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนรสอาหารด้วยจากที่เคยแบบว่าเผ็ดเค็มนัวขมเนี่ยกลายเป็นเปรี้ยวหวานให้มันถูกจริตคนเมืองมากขึ้นด้วยมันมีการแบบคล้ายๆกับคนจีนที่ assimilate อันนี้ก็เหมือนกันให้มันมีรสนิยมแบบชนชั้นกลางคนกรุงเทพมากขึ้นด้วยมันก็เป็นการพูดง่ายๆคือมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรใช้วัฒนธรรมในการต่อสู้ทางการเมืองในการสยบยอมหนึ่งแล้วก็ต่อสู้ขัดง้างหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะต่อ
่อรองกันในเชิงวัฒนธรรมการเมืองด้วยจ้ะเขาตักวิชาการหลายคนเขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีหรอกอาหารที่เป็นไทยแท้มีแต่อาหารที่ทำอย่างไทยให้กลืนเข้าไปจนเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือไทยแท้อันนี้คำถามสุดท้ายแล้วคือเรากลับมาที่ชื่อเรื่องของบทความหน่อยการเมืองวัฒนธรรมอยากรู้ว่าจากสังเกตการของป้องเองเนี่ยที่เรานั่งคุยเรื่องอาหารจีนอาหารลาวเรามีข้อสังเกตยังไงบ้างย้อนกลับไปว่าเราใช้อาหารมาคุยกันเพื่อศึกษาการเมืองวัฒนธรรมเนี่ยมันยังไงปิดท้ายสรุปให้หน่อยถามจะยากใช่ไหมถามยากนะ คือมันมีเริ่มต้นจากที่การมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบชาติเชื้อชาตินิยมมากๆแล้วเอาอีชาติพันธุ์ไทยกรุงเทพเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วก็ชาติพันธุ์อื่นกลุ่มอื่นๆกลุ่มอัตลักษณ์วัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่ต่ำลงมาการที่เขามีวัฒนธรรมการกินวิถีชีวิตยังไงอ่ะซึ่งมันก็สะท้อนถึงวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยการทำอาหารมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของเขามากๆเลยที่มาที่ไปของเขารวมไปถึงภูมิภาคภูมิประเทศของเขาเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นความต่ำความแบบเพื่อยกระดับอาหารของตัวเองด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีการผสมอย่างเช่นหล่นปลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบหล่นนี่แบบกะปิเอ้ยไม่ใช่กะทิมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการผสมผสานกันให้เห็นอาหารไทยที่ใช้กระทะต้มจืดใดๆเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกันในการผลิตอาหารชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วมันอาจจะเรียกได้ว่าเขากลืนกลายการวัฒนธรรมการกินเขาถูกกลืนกลายให้เป็นไทยเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างที่ผู้มีอำนาจปกครองรัฐรู้สึกสบายใจด้วยมันก็เป็นการอยู่รอดของผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเช่นเดียวกันมันเป็นแล้วก็เป็นการต่อรองอำนาจของพวกเขาด้วยก็วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจัดต่อไม่ไหวแล้วรู้สึกหิวต้องไปกินยาวนะครับก็ต้องขอบคุณปกป้องมากๆเลยนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมลองไปหาบทความชิ้นนี้มาอ่านแล้วก็คิดเห็นอย่างไรนะครับเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการหมายเหตุประเทศไทยแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมกับปกป้องลาไปก่อนสวัสดีครับ